วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราศีมากันที่ราศีอะไรมากันที่ราศีมีนมากันที่ราศีมีนค่ะโอเคไหม19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาค่ะมีนจ๋าจะเกิดอะไรกับคุณกับคุณใน1ถึง16มีนานี้นะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading ดูดวงทั่วไปด้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นไกด์ไลน์ด้วยเป็นขำๆบูเพราะไม่มีอะไรจะดูโอเคไหมโอเคดูได้ทั้งลัคนาและราศีวันที่ไปดูใต้วิดีโอนี้มีวันที่ให้นะคะไปดูว่าคุณเกิดราศีอะไรเกิดธาตุอะไรดูได้หมดเลยโอเคไหมมาพรอมพรันค่ะมีนจ๋าจดจำเปลี่ยนแปลงอะไรของคุณในชีวิตของคุณคะพรอมพรันสามดาบยังถืออะไรไว้ในมืออยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วใช่ไหมชีวิตมีความสุขขึ้นไหมคะตอนนี้มีนจ๋าโอเคคนที่คุณรักรักคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเกิดออฟซอร์ดค่ะเขาเลือกไม่ได้เขาเครียดเขาบล็อกคุณหรือเปล่าคะ The Devil เขาหลงไหลได้เพิ่มกับคุณนะเขาเดินจากไปทีครั้งแล้วก็ตัดใจจากคุณไม่ได้สักทีเลยใจเขายังอยู่กับคุณอยู่นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มในอนาคตนะจ๊ะโอเค The Fool ค่ะรักตัวเองหันกลับมารักตัวเองหันกลับมามองค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะโอเคไหมโอเคไพ่ใบแรกแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะไพ่ใบแรกของคุณขึ้นแทมเพลนเป็นพลังงานหลักของคุณเลยค่ะแทมเพลนกำลังโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางไปไหนหรือเปล่าจ๊ะมีการเดินทางไพ่ของการเดินทางหรือการทำใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับงานก็ได้ช่วงนี้ถ้ามองในเรื่องของการงานอาจจะได้ย้ายแผนกย้ายแผนกคุณอาจจะทำงานเป็นไพ่ของราศีธนูการผจญภัยการท่องเที่ยวนะคะไปที่มีน้ำก็ได้นะอาจจะมีการโยกย้ายบ้านย้ายงานย้ายภูมิลำเนาก็เป็นไปได้นะคะคุณเป็นคนนิสัยชอบโต้เถียงอ่ะมีมุมมองไม่ค่อยเหมือนใครนะอยู่เฉยๆไม่ค่อยจะเป็นอ่ะอยู่นิ่งๆไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์แปรปรวนอยู่นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็เป็นอาจจะถ้าทำงานเนี่ยเป็นลักษณะของงานที่เกี่ยวกับงานบริการน่าจะดีเช่นพวกปะผู้คนขายตั๋วเครื่องบินตั๋วรถทัวร์หรือทำงานส่วนตัวถ้าเป็นพวกเป็นงานส่วนตัวลักษณะของงานที่เป็นของแฟชั่นที่ออกแนววัยรุ่นหน่อยนะคะความรักก็เปลี่ยนคู่ไม่ค่อยสำนักไม่ตกลงวงใจกับใครสักทีหรืออาจจะโดนเขาเทมาหรือเราไปเทเขาเองอะไรประมาณนี้นะคะระวังเรื่องความรักหรือกำลังเยียวยาจิตใจกำลังปรับร้างจิตใจจากความรักเก่ามาก็เป็นได้อาจจะโดนเขาเทมาหรือไปรักใครแล้วใครไม่รักเราก็ช้ำใจประมาณนั้นก็เป็นได้ให้ข้าใบของคุณค่ะขึ้น7ไม้เท้าค่ะ3ดาบ Queen of Pentacles The Star แล้วก็6ไม้เท้าค่ะคุณพยายามที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะดิ้นรนต่อสู้กับไม่ว่าจะเป็นงานเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความรักต้องดิ้นรนต่อสู้ทุกอย่างเกี่ยวกับงานก็อาจจะต้องมีงานเข้ามาเยอะหรือพยายามรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้อาจจะมีคนมาโค่นตำแหน่งเราก็ได้หรือใส่ร้ายป้ายสีให้เรารู้สึกว่าตำแหน่งของเราสั่นคลอนนะคะการต่อสู้เพื่อชัยชนะถ้าคุณไปสอบอะไรตอนนี้หรือวิ่งเต้นอะไรเนี่ยจะได้แต่จะเจอคู่แข่งที่สูสีกันเลยนะคะแต่ถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าเหนื่อยหนักเหนื่อยหนักเหนื่อยน้อยหนักน้อยแต่ได้นะคะทำอะไรก็แล้วแต่ชาชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้ค่ะไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีๆนะคะของฟรีไม่มีในโลกจ้ะประมาณนั้นอ้าวจ้ะอาจารย์ดูเดี๋ยวโดนบทโอ้ขอโทษทีเนี่ยอาจารย์ชอบลืมไมค์อ่ะนะทุกทีเลยน่ะมันเพิ่งไปนิดเดียวช่างมันเนาะอาจารย์ลืมอ่ะมันไมค์มันเสียบไว้ค่ะแล้วพออาจารย์ลุกไปอัปโหลดคลิป
กลับมานั่งไม้ที่ถอดมันก็วางไว้แล้วก็ลืมอย่าบ่นกันเลยทนๆกันนิดนึงนะจ๊ะกระเติดกระเติดเติดกระเติดด้วยกระเติดด้วยอย่าบ่นนะเปิดเสียงดังๆหน่อยนะหรือไม่ก็ฟังอยู่ในที่มืดๆเงียบๆจะได้ได้เย็นโอเคไหมเป็นไพ่ของการที่โดนต่อสู้ค่ะไพ่ใบนี้ปรากฏเนี่ยถามว่าคุณจะไปแข่งขันไปสอบการสอบการสมัครงานหรืออะไรก็แล้วแต่การวิ่งเต้นจะได้รับชัยชนะที่ผ่านมาแต่ว่ามันเหน็ดมันเหนื่อยแต่ก็ผ่านไปได้นะคะเป็นคนที่ดวงดีในด้านของชัยชนะเป็นคนที่ทำอะไรก็ชนะชนะมารชนะศัตรูประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ในด้านของความรักเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่คุณต้องคุณพยายามจะดิ้นรนต่อสู้แต่ไม่น่าจะชนะค่ะมีแต่ความเจ็บความรักไม่มีความชนะค่ะความรักมีแต่ความเจ็บความเจ็บ3ดาบค่ะการเจ็บซ้ำๆที่เดิมเจ็บจนเสียจริตเจ็บจนเบื่อเจ็บจนเซ็งเป็ดเจ็บอ่ะมันเจ็บมันทิ่มอยู่กลางใจ ขอโทษทีค่ะมันทิ่มอยู่กลางใจนะคะ Queen of Pentacles มาบอกว่าคุณพยายามคุณอยากได้ความรักที่มันเป็นความรักระยะยาวๆค่ะไม่ใช่มาแบบฉาบฉวยแล้วก็ไปมาเตาะกันหน่อยมาจีบกันนิดนึงแล้วก็ไปอยากได้ความรักแบบนั้นคุณเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีทีเดียวนะคุณยังถือเขาไว้มือในมืออยู่เลยยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้ไว้ยังอยากเดินหน้าแต่ถ้ามันทำไม่ได้จริงๆคุณก็พร้อมจะสละมันไปแล้วก็เยียวยาจิตใจค่ะเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะคุยกับราศีธนูราศีกุมราศีมังกรราศีเมถุนตุลกุมราศีอะไรอีกดินพฤษภกันมังกรนะคะหรือจากคุยกับใครก็คุยไปเลยถ้าคุยแล้วสบายใจถ้าทำให้เรามีความสุขก็คุยไปแต่ถ้าคุยแล้วทุกข์ก็อย่าไปคุยกับมันเนาะเดอะสตาร์มาบอกว่าคุณกำลังเยียวยาบาลานซ์กำลังรักษาใจตัวเองอยู่เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เพื่อจะเดินไปข้างหน้าค่ะคุณจะได้รับมันชัยชนะคุณจะทำใจกับมันได้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณจะนิ่งเป็นเย็นได้แล้วคุณจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขถึงมันจะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาจากในอดีตมาใช้ค่ะเจอประสบการณ์เจอคนแบบนี้มาเคยเจ็บมาเยอะเดินมาแย่ก็เอาประสบการณ์เพราะฉะนั้นรักใครนะคะรักครึ่งเดียวพอรักตัวเองรักเขาสัก40รักตัวเองสัก60นะคะไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราค่ะไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่เราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รักตัวเองคุณอยากให้คนอื่นเขามารักเราทุ่มให้คนอื่นบางคนเปเพื่อคนอื่นให้เขามารักเราคนเรารักกันไม่จำเป็นต้องเปค่ะคนเรารักกันรักด้วยใจไม่จำเป็นต้องจ้างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนแบบนั้นอย่าไปเอาค่ะอย่าไปเอาจริงๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะ Queen of Wands เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ดูแลคนอื่นได้ดีเป็นลักษณะของคนที่มีความเป็นผู้นำโดดเด่นในวงสังคมโดดเด่นในวงเพื่อนฝูงคือบางคนหน้าตาไม่สวยแต่เสน่ห์เหลือล้นและจะมีเสน่ห์ยันยาวเลยนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเด็ดเดี่ยวนะมีใครก็ได้ไม่มีใครก็ได้อยู่ได้โดยตัวคุณเองแต่ถามว่าจริงๆคุณอยากมีใครไหมก็อยากทุกคนนั่นแหละผู้หญิงเก่งหรือผู้ชายเก่งทุกคนนะคะก็อยากมีคนที่เข้าใจอยากมีคนที่รักอยากมีคนที่บางทีมันก็ไม่เข้าใจเราหรอกแต่เราก็รักมันนะ จะเป็นรักมันจะบ้าอะไรเนาะมันก็ไม่เข้าใจเราเนาะโอเคป่ะดอไฮพรินเทสมาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณมันไม่ชัดเจนเนาะจะชัดเจนไม่ได้คุณไปขอพรจากไหนมาคะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าจ๊ะเออคุณต้องควบคุมเหมือนไปขอพรมาเลยอะสเตรนท์มาบอกว่าคุณต้องควบคุมอารมณ์และความรู้สึกในด้านของความรักให้มากแต่คุณจะเอาอยู่ค่ะคุณเป็นคนเก่งคุณจะปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะผ่านอะไรเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนเก่งนะจริงคุณเจอมาหนักเจอมาเยอะโดนมาแยะโดนมาหนักอะไรก็แล้วแต่เข้ามาใช้สติค่ะใช้สตินะคะสตังไม่มีไม่เป็นไรมีสติและคุณจะใช้สติปัญญานั้นแก้ไขปัญหาที่ทุกอย่างที่เข้ามาได้หมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรโอเคไหมถ้ามีสติสตังไม่มีก็ได้เพราะมีสติเดี๋ยวสตังมันก็มาเพราะคนเรามีสติมีความคิดมันจะวางแผนการดำเนินชีวิตของตัวเองได้โอเคป่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงเพจออฟสอร์ดค่ะ7ถ้วย9ดาบ The Devil ค่ะแล้วก็6ดาบเขาบล็อกคุณป่ะหรือคุณบล็อกเขาเขาเทคุณหรือคุณเทเขาจ๊ะเมนใครเทใครจ๊ะตอบมาตอบใต้คอมเมนต์ด้วยคือมีการปิดกั้นทางอารมณ์และความรู้สึกหรือไม่ก็บล็อกข้อความบล็อกโซเชียลบล็อกไลน์บล็อกกันหมดเลยหรือบางคนยังมาสืบมาส่องเพื่อดูความเคลื่อนไหวถามว่าเลือกอะไรได้ไหม
ขาเพ้อฝันแล้วค่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกและกระปานีดในการเลือกคนมากๆเลือกมากบักได้แล่ส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้มาเตือนว่าให้เขาต้องเลือกแล้วแต่เลือกที่จะอยู่และเลือกที่จะไปนั้นแล้วแต่ใจคุณคิดก้าวดาบมาบอกว่าเขาเครียดนะในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเครียดเขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะเขายังตัดจากคุณไม่ขาดจากความรู้สึกของเขาตัดไม่ตายขายไม่ขาดยังรู้สึกหลงใหลเป็นความรักที่เขามารักคนที่มีเจ้าของหรือเปล่าจ๊ะคุณมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าฮะมีนคุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของไพ่สลับกันได้ถ้าคุณไม่เป็นเขาก็เป็นโอเคไหมเขาพยายามเดินจากคุณไปหลายๆรอบแล้วแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาแต่การจากไปนี้จากไปแล้วก็กลับมาเป็นการออนออฟออฟเขาเสียใจมากๆนะเขาไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาก็ไม่ได้อะเขาเจ็บอ่ะห้าช่วยเป็นความเจ็บเป็นความเสียใจเป็นความรู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่มองไม่เห็นค่ะมองเห็นที่สิ่งที่มันล้มไปแล้วเขาอยากได้ความมั่นคงกับคุณค่ะเขาอยากได้รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักซ้อนเงื่อนนะคะเขาอยากได้ความมั่นคงเป็นรักระยะยาวๆหมายถึงการแต่งงานหรือเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นความมั่นคงให้เขาได้มองได้แบบนั้นเหมือนกันนะคะมองได้สองแบบนะให้5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ The Fool ค่ะ Age of Swords แล้วก็9เหรียญ5ดาบแล้วก็10เหรียญ The Fool มาบอกว่ามีคนที่จะเริ่มต้นใหม่เดินทางมีคนเดินทางจริงๆเดินทางไปข้างหน้าแล้วยังไม่อยากคิดจะตกลงปงเอ่ยกับใครคุณอาจจะเจอกับคนเจ้าชู้หรือคุณเองเจ้าชู้จะมีนจ๋า The Fool เป็นลักษณะของคนที่มีความคนรักอิสระคนที่มีความรักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบงการอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทำอะไรกับไปแล้วเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยแต่เดอะฟูลเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณดีนะคะเดอะฟูลเป็นมนุษย์เจ้าสำราญนะคะเป็นดาวของดาววีนัสหรือดาวมฤตยูเพราะฉะนั้นดวงดาวแห่งอิสระภาพค่ะการแสวงหาสิ่งใหม่ๆมองโลกในแง่ดีรักอิสระชอบความท้าทายเป็นคนแบบเรียบๆง่ายๆสนุกไปวันๆยังไม่ซีเรียสจริงจังอะไรกับในชีวิตมากนักนะคะแต่คนคนนี้จะไม่ยึดติดและรุ่มหลงในแก้วแหวนเงินทองค่ะเป็นคนช่างฝันชอบผจญภัยเจ้าชู้ไปเรื่อย ประมาณนั้นเอสออฟสอดมาบอกว่าอาจจะมีคนส่งข้อความมาหาคุณหรือคุณอยากส่งข้อความออกไปเพื่อให้ได้ความกระจ่างการพูดคุยการส่งข้อความการเคลียร์ปัญหาคาใจที่เกิดขึ้นว่าเราเนี่ยเรามายืนณจุดนี้ได้ยังไงและเราจะทำยังไงต่อไปมีคนอยากเคลียร์แต่การเคลียร์กันทุกครั้งอาจจะเริ่มต้นด้วยการเคลียร์ดีๆแล้วมันจบด้วยการทะเลาะหรือเปล่าฮาร์ดดาบเป็นการทะเลาะมีคนกลับมารักตัวเองมีคนอีกคนนึงอยากพูดคุยแต่อีกคนนึงอยากกลับมารักตัวเองและเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะถ้าความรักนี้มันสร้างปัญหามากนักก็พร้อมจะเดินกลับมารักตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองความรักนี้มันเป็นรักที่คุณอาจจะคือกับราศีเมถุนเป็นความรักที่รักที่เลือกมันไม่ใช่รักในแท้เป็นรักที่ยังเขายังไม่เลือกเราหรือเราเองก็ยังไม่เลือกเขาเช่นกันนะจ๊ะเขาคิดยังไงกับคุณจะมีนจ๋าเขาคิดยังไงเขาเป็นคนมีอีโก้คนนี้คิดมากใช้สมองมากกว่าใช้ใจและก็ใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอเขาคิดว่าเหตุผลของเขาถูกต้องในความสัมพันธ์นี้เขาเป็นที่เป็นอยู่ในเงามืดคุณไหมหรือคุณเป็นเงามืดเขาคะเขาไปกลับกับคุณกี่รอบแล้วเขายังวนเวียนอยู่รอบกายรอบตัวคุณการเป็นการวนเวียนวนไปวนกลับวนไปคุณเป็นเขาเป็นเงามืดของคุณเหรอเขาบอกว่าต่อไปนี้เขาจะพยายามที่จะหักใจเขาจะไม่อยากอยู่ณที่ตรงนี้แล้วเขามีค่ามีศักดิ์ศรีพอที่เขาจะยืนอยู่ณตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่อยู่ในรักสามเศร้าหรือเขาเองได้ไปปาร์ตี้อาจจะไปงานแต่งไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นหรือเพื่อนเก่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงแต่เขาไม่อยากอยู่ในรักสามเศร้าแบบนี้แล้วค่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาเมนคุณบอกว่าคุณนิ่งแล้วค่ะคุณนิ่งคุณพยายามคิดไต่ตองและทบทวนทุกอย่างในความสัมพันธ์พยายามไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีกันโอ้คุณก็ถือเขาไว้ในมือนั่นแหละค่ะแต่การที่ถือเขาไว้คุณไปโฟกัสเรื่องงานเพราะว่าคุณเบื่อกับการทะเลาะละคุณเบื่อคุณขี้หึงเนาะขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กด้วยแล้วคุณก็มีอีโก้ถามว่าคุณจะทำอะไรไหมกับความสัมพันธ์ใหม่ค่ะคุณจะนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์นี้
คุณจะยังถือเขาไว้ใจคุณก็ยังจะมีเขาอยู่นั่นแหละแต่จะให้คุณไปเทคแอคชั่นหรือทำอะไรกับเขาไหมคุณก็ไม่ทำค่ะโอเคไหมจ๊ะมีนจ๋าไปต่อคนที่เบรกกันไปนิ่งกันไปไม่คุยกันไปจะกลับมาในเดือนมีนานี้จะกลับมาได้คุยกันอีกไหมคะจะความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปไหมจะได้คุยกันไหมจะได้คุยกันไหมคะความสัมพันธ์ของคนสองคนนี้จะมีโอกาสรีเทิร์นและกลับมาพัฒนาได้ไหมคะ The road ค่ะคือการจบอย่างมีอิสระการจบอย่างสมบูรณ์เบื่อความขัดแย้งกินแหนงแข็งใจเบื่อการเป็นตัวเลือกแต่เดวิลยังมาบอกว่ามันยังตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดมันมีการพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เพราะทนเสียใจไม่ไหวมีคนบางคนอาจจะมาง้อคุณกลับไปหรือคุณจะไปง้อเขากลับมาค่ะเพราะคุณจะทนเสียใจไม่ไหวทนเจ็บช้ำทนคิดถึงทนรักมันมีความรักมากมันเป็นความรุ่มมันเป็นทั้งความรักทั้งความรุ่มหลงรุ่มร้อนมันอยู่ไม่ได้นะเนาะมีคนจะกลับมาคุยกันกลับมาเราจะดีไหมจ๊ะการกลับมาทุกครั้งรอเวลาค่ะรอเวลาเพื่อวางแผนอาจจะมีคนโยกย้ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพูดคุยบางทีนะในความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยถึงแม้มันจะเลือกไม่ได้แต่คุณก็ยอมอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะคุณอาจจะยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อไปคุยกับเขาหรือคุณรอเขาอยู่ตลอดเวลาให้เขากลับมาทักทายคุณเพราะว่าคุณรู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์ไพ่สลับกันได้ถ้าคุณไม่เป็นเขาก็เป็นโอเคไหมคุณอาจจะคุยกับราศีเลเวอร์ราศีเมถุนค่ะราศีมังกรราศีสิงห์คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเมนคุณอยากเป็นอิสระแล้วจ้าอยากไปแล้วอยากไปแล้วอยากบินไปข้างหน้าแล้วค่ะอยากไปอยากเดินทางมองถึงอนาคตคุณจะพยายามเดินตัดใจแล้วเดินจากมาให้ได้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณบอกว่าคุณพยายามที่จะอย่างมากแล้วคุณบอกว่าในความสัมพันธ์นี้ในเมื่ออยู่แล้วมันไม่ได้อะไรได้แต่เป็นตัวเลือกคุณก็จะไม่อยู่ค่ะคุณมีคนเข้ามานะข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าคุณจะมีคนเข้ามาค่ะเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาฝากบอกว่าเขารักคุณนะเขาวิ่งตามคุณเขาส่องคุณอยู่เขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวว่าคุณเป็นยังไงคุณเป็นความรักของเขาคุณเป็นเขาอยากให้คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่นะเขาบอกว่าคุณเป็นแม่ระวังท้องนะคะผู้หญิงระวังตั้งครรภ์ผู้ชายระวังเป็นธรรมผู้หญิงท้องอาจารย์ยังมองเห็นการกลับมาค่ะการเริ่มต้นใหม่อย่างยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าเขาจะยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีคนนึงคุณโปรไฟล์ดีคุณดูรวยคุณดีคุณเขาอาจจะรักคุณเพราะว่าคุณรวยก็ได้เขาอาจจะรักคุณเพราะเห็นคุณรวยโปรไฟล์ดีมันเท่าเทียมกับเขาเป็นคนที่เท่าเทียมเขาถึงเลือกคุณน่ะเขาบอกว่าเขายังถือคุณไว้ในมือน่ะประมาณนั้นคุณบอกเขา5ใบคุณมีครอบครัวแล้วเหรอจ๊ะมินจ๋าคุณกลับมาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องหรือเปล่าคุณมีความสุขกับครอบครัวคุณมีความรักครั้งใหม่เหรอจ๊ะเย้อ๋อโอเคอาจารย์มองเห็นการกลับมาของคุณค่ะคุณยังอยากกลับไปแล้วเริ่มรักครั้งใหม่คุณบอกว่าคุณคิดถึงเขาแต่คุณก็รู้นั่นแหละว่าเขาทำอะไรรับหลังคุณหรือคุณเองก็ทำอะไรรับหลังเขาเช่นกันขอให้แนะนำ5ใบนี่ไงคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมใช้ความรักเป็นตัวประกันคนที่รู้ว่าความรักไปแบบเฉยๆมันแบกไว้มันเจ็บนะมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์หรือคุณมองว่าเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณได้ไพ่สลับกันได้คุณรู้ว่ามันยากลำบากคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมไพ่แนะนำว่าอาจารย์มองสองกรณีนะฟังสองกรณีนะในคนบางคนมองความหนึ่งเป็นความรักด้วยแล้วก็มองว่าเขาซัพพอร์ตคุณอยู่คุณเลยยังทิ้งเขาไม่ได้เพราะมันแบกภาระไว้เยอะทาน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เพราะฉะนั้นมันมีความรักให้แต่คุณก็ถามว่ามีความสุขไหมมันก็ไม่มีหรอกค่ะแต่คุณพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมในบางอย่างที่จะพูดคุยเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการไพ่แนะนำว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้ามันต้องแบกแต่ถ้าอยู่แล้วมันรักกันอยู่แล้วไม่ได้ตังค์ก็อยู่ไปเถอะ อาจารย์มองเห็นไพ่แบบนั้นอะหรือ
ถ้ามันยากลำบากก็แล้วแต่ใจที่คุณจะคิดนั่นแหละนะเพราะเหตุผลของคุณเหตุผลของใครเหตุผลไม่เท่ากันความรักที่มันเจ็บก็จริงมันอาจจะเจ็บมันอาจจะตัดกันไม่ขาดมันอาจจะมีทั้งเงินทองความรักเข้ามาเกี่ยวข้องก็จริงแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เป็นความรักอยู่ด้วยความรักมันคงอยู่เขาก็รักคุณคุณก็รักเขาไม่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่ต้องใช้มารยาใช้ใจคุยแล้วคุณจะถามว่ามีความสุขไหมล่ะ The Tower ถ้าคุณไม่ไปง้อเขานะถ้าไม่กลับมานะเขาจะไปไม่กลับแล้วนะจ๊ะจะบอกแค่เลย The Tower จะมาทำไมวะถ้าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานจะบอกว่าในความรักของคนบางคนความรักนะถ้าเลิกกันถ้าหายกันไป1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนยิ่งปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปก็จะมีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความรัก1ไม่ต้องมีอีโก้2เอาใจคุยกันไปง้อเขากลับมาซะจะได้มีความสัมพันธ์ที่มันโอเคกับกันนะจ๊ะโอเคไม่จ้ามีนจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไลน์ AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ